กลายเป็นปีชงของหนุ่มคนนี้ซะแล้วนะคะสำหรับบุญนพนัทนั่นเองที่ปีนี้เขาบอกว่าเจอเหตุการณ์เฉียดตายมาแล้วหลายต่อหลายครั้งค่ะทั้งเหตุยางระเบิดบนทางด่วนหลังจากที่ถ่ายละครเสร็จรวมไปถึงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะคะจนทำให้คุณแม่เนี่ยออกอาการเป็นห่วงไม่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดเจ้าตัวก็เลยได้ออกมาเล่านาทีชีวิตค่ะที่ผ่านเหตุการณ์เพลิงไหม้มาได้ซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าโชคดีที่ตัดผมเสร็จแล้วในตอนแรกตั้งใจอยากจะช่วยดับเพลิงด้วยแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่ดูรุนแรงเนี่ยก็เลยไม่สามารถจะทำได้ค่ะวันนั้นตัดผมใช่ๆที่ร้านพี่ก้องคือด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเราตัดเสร็จพอดีด้วยเป่าผมพอดีเลยกำลังจะแบบถ่ายสตอรี่กับพี่ก้องกับพี่ยูที่เป็นแบบคนตัดผมให้เราเป็นช่างตัดผมอะไรเงี้ยพอควักโทรศัพท์ขึ้นมาวันนั้นเราไปกับยอดแล้วก็พี่ก้องนั่งอยู่แล้วพี่ก้องก็ตะโกนมาไฟไหม้เราก็แบบไม่ได้คิดว่ามันไฟไหม้จริงๆนะคือนิดเดียวอะไรเงี้ยพอหันไปคือควันมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแบบตอนแรกมันก็หย่อมๆเดียวนะใต้เนี่ยบันไดเลื่อนสักพักนึงพอเราออกไปเงี้ยเอ้ยมันเริ่มแล้วเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ครับผมจนแบบเราว่าเราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปเอาถังดับเพลิงมาก่อนก็วิ่งหาถังดับเพลิงกันพอแบบจังหวะที่เราแบบกำลังแกะสลักจะเข้าไปฉีดเงี้ยเรารู้สึกควันมันเยอะจนแบบเราไม่ไหวแล้วไฟมันเริ่มลามเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยวางถังไว้เพื่อแบบจะมีใครเอามาใช้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบวิ่งไปที่รถก่อนตอนแรกอะมันไฟมันไม่ได้ลามเยอะขนาดควันมันยังไม่ได้เยอะด้วยเราคิดว่าเราสู้ไหวเงี้ยเราแบบอย่างน้อยก็แบบดับเครื่องจริงตอนจังหวะนะเรากลัวคนที่แบบคนอื่นที่เขาไม่รู้แล้วมันจะเดือดร้อนเขาด้วยไงเราก็เลยแบบไปดับช่วยเขาดับดีกว่าเพราะตรงนั้นน่ะจำได้ว่าเขาจะมีคนที่พี่รักษาความปลอดภัยเขาจะไปดับด้วยเราก็เลยอยากช่วยเขาดับแต่พอควันมันเยอะเกินไปไฟมันเริ่มแรงก็ไม่ไหวเราไม่ค่อยตกใจไงเรารู้สึกว่าแบบยิ่งตกใจมันยิ่งตะเลิศเราก็แบบควบคุมสติแบบตั้งสติก่อนแล้วก็แบบจะทำอะไรต่อไปโน้ตบ้าคอเยอะแบบผิดปกติปีชงหรือเปล่าเป็นปีชงหรือเปล่าผมว่าเกิน25มา2ปีแล้วนะฮะก็27ใช่ไหมใช่ๆไม่น่าจะเหลืออะไรชงแล้วนะก็มีบ้างครับผมอย่างที่บอกเนาะแบบหลายๆเหตุการณ์มันทำให้แบบเราเริ่มคิดอะไรเรื่องพวกนี้มากขึ้นก็พยายามเซฟตัวเองให้ถึงที่สุดครับผมทำบุญก็มีบ้างครับผมแบบคือเราเป็นคนที่ชอบทำบุญกับคนอะไรอย่างเงี้ยแบบไปบริจาคของนู่นของนี่ไปแจกข้าวอะไรเงี้ยชอบนี้มากกว่านอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยังพูดถึงเรื่องการซื้อรถคันใหม่นะคะที่ทางคุณแม่เนี่ยให้คำแนะนำโดยเผยว่าได้เปลี่ยนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่างานนี้แฟนๆก็อดใจไม่ไหวค่ะรอที่จะส่องตัวเลขจากทะเบียนรถของตนแล้วด้วยบุ๋มยืนยันอีกทีว่าเชื่อป่าเราเป็นซีรีส์อะไรนะนี่ตลกครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ